สวัสดีครับทัวร์จีน2024ครับ Invisible Ball นะครับของ Inspirative นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่า9 Lighthouse มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาสำรวจนะครับโดยมีแจมมี่นะครับผมเป็น Front of House อธิบายนะโอเคไปดูเลยครับมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับก็มาถึงโชว์ที่3นะครับธนาคารทัวร์จีนนะครับผมเปิดโพยนิดนึงก็อยู่ที่นานจริงนะครับนานจริงก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็อยู่ที่1701 Life House 1701 Life House อะไรสักอันนี่แหละครับต่างกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาครับโอเคอันนี้ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะคนดูที่จะมานะครับก็เพิ่งซาวเช็คเสร็จนะครับผมโอเคนี่ครับอ่ะตามธรรมเนียมเดี๋ยวไปดู Front of House ก่อนไปดูน้องแจมมี่ก่อนจริงเป็นยามาฮ่านี่ให้แจมมี่ทำงานไปนะครับเขาถ่ายอย่างเดียวนะครับสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็อันนี้เป็น writing design อะไรข้าไปนะครับโอเคนะเราไปเลยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เป็นไลท์เฮาส์ที่เฮ้ยชอบมากรู้สึกแบบรู้สึกเวิร์ลมากเลยนี่เป็นทางเข้านะครับโอเคเราไปดูบนเวทีนิดนึงแล้วกันครับผมนี่ขึ้นเวทีอ่ะถ่ายหน้าคนดูนิดนึงอ๋อสองที่ผมลืมบอกไปเลยว่าลำโพงใช้อะไรนะครับลองดูก่อนนี่นะครับ1701 Lighthouse นะครับโอเคเราไปดูบนเวทีกันนะครับก็เขาตัดให้ตามไรเดอร์เลยนะครับนี่คือเป็นเซตของผมครับมาดูกันแรกคือเขามีเฟนเดอร์ครับแล้วก็ Fender ก็มาตรฐาน Twin Reverb โอเคแล้วก็เบรกกับ MPEG อันนี้มาดูกล้องก่อนกล้องพอในเซตนี้นะครับโอเคดูแกมพี่นพกันก็พี่นพขอ JCM 900ก็ได้หมดเลยนะครับตามคำขอคืออันนี้เป็นด้านข้างเวทีมากกว่าเขากำลังคุยเป็นถูกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมาดูข้างหลังดูข้างเวทีนะข้างมาที่มันก็จะเป็นมีจอด้วยวันนี้ลืมบอกว่าเป็นไวเลสนะครับโอเคก็มีพวกอันนี้นะครับผมโอเคเขาของมีตามอันนี้นะครับมาให้ดูไปเรื่อยๆเลยกันก็มาตรฐานเยี่ยมมากนี่มีห้องพักบางสี่นี่มีจอด้วยนะครับว้าวฮัลโหลซีซีไฮโอเคเอาเซตลิสต์มาเก็บต้องเก็บโอเคครับนี่ครับโอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปนี่เป็นทางเดี๋ยวเราไปจบที่ข้างหน้าไปทีรอบไปกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนานจริง1701 Lighthouse นะครับผม1701 Lighthouse นานจริง